สวัสดีค่ะนักศึกษาสำหรับปฏิบัติการ Fabrication Lab ในส่วนของที่เป็น Laser Cutter นะคะในปฏิบัติการนี้เราจะดีไซน์ชิ้นงานโดยใช้ SolidWorks และก็นำเอาชิ้นงานที่เราดีไซน์ได้นะคะไปตัดโดยใช้ Laser Cutter นะคะทีนี้ตัว Laser Cutter เนี่ยมันจะตัดได้เฉพาะในลักษณะที่เป็น 2D เท่านั้นนะคะมันไม่สามารถตัด3มิติได้นะคะเพราะฉะนั้นชิ้นงานที่เราดีไซน์เนี่ยนะคะมันก็จะเป็นชิ้นงานแบบที่เป็น 2 dimension นะคะโดยที่ตัวที่จะให้เราดีไซน์เนี่ยนะคะมันจะเป็นกล่องลักษณะเป็นกล่องอะคริลิกนะคะลักษณะนี้เนาะเนี่ยนะคะกล่องอะคริลิกลักษณะนี้เนาะแต่ตัดเป็นแผ่นตัดแผ่นอะคริลิกนะคะเป็นเพลทลักษณะนี้แล้วก็เอามาประกอบกันด้วยกล่องขึ้นมาเป็นกล่องนะคะโดยที่วิธีการประกอบเนาะตอนที่เราตัดเนี่ยนะคะมันจะทำให้เป็นร่องแท็บเป็นแท็บหรือเป็นสลักยื่นออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่มาประกอบกันมันก็จะเป็นร่องตัดหรือร่องสล็อตนะคะเพื่อที่จะให้ตัวแท็บเนี่ยนะคะสลักเนี่ยมันลงไปในช่องสล็อตนะคะแล้วมันก็สามารถที่จะยึดอยู่ด้วยกันได้นะคะเป็นลักษณะนี้นี่คือแท็บสล็อตนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเราจะใช้โหมดในการดีไซน์นะคะที่เรียกว่าชีทเมทัลในพาร์ทของ SolidWorks นะคะส่วนหนึ่งของมันก็คือตัวที่เป็นแท็บแอนด์สล็อตนะคะอันนี้ก่อนที่เราจะไปใช้เครื่องเลเซอร์คัตเตอร์นะคะอาจารย์อยากจะให้เราดีไซน์นะคะก็คือเขียนชิ้นงานขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตไฟล์ไปอย่างตัวเลเซอร์คัตเตอร์นะคะคือเราจะเป็นเราดีไซน์เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็เอ็กซ์พอร์ตไฟล์เป็นไฟล์ที่โปรแกรมนะคะออโตเลเซอร์ที่อยู่บนที่ของตัวเลเซอร์คัตเตอร์เนี่ยนะคะมันสามารถอ่านได้นะคะซึ่งมันจะเป็นโปรแกรมซึ่งมันจะเป็นไฟล์ประเภทที่เป็น .dxf นะคะหรือ .dwg ที่มันจะเป็นไฟล์แบบ 2D นะคะของตัวโปรแกรมเนาะนี้เราจะให้เราดีไซน์ก่อนนะคะตัวที่จะให้ดีไซน์ก็จะให้เราออกแบบเป็นกล่องลักษณะแบบนี้นะคะคล้ายๆกับกล่องที่ใส่กับที่ใส่ตัว Raspberry Pi หรือกล่องที่ใส่บอร์ดคอนโทรลเลอร์นะคะแบบนี้เนาะแล้วก็ทุกคนนะคะจะต้องทำนะคะจะให้ทำแล้วก็ส่งเข้ามาใน e-learning นะคะส่งเข้ามาใน e-learning จะมีลิงก์ให้เราส่งนะคะกลุ่ม A กลุ่ม B นะคะต้องทำทั้งสองกลุ่มต้องทำทุกคนนะคะสมาชิกทุกคนในกลุ่มต้องส่งไฟล์ที่เราทำแท็บแอนด์สล็อตหรือทำตัวดีไซน์ขึ้นมาของ SolidWorks นะคะส่วนไฟล์ที่เราจะนำไปตัดนะคะให้เลือกเอาจากสมาชิกในกลุ่มนะคะแค่ชิ้นแค่คนใดคนหนึ่งนะคะเอาไฟล์ของคนใดคนหนึ่งนั้นไปตัดนะคะเพราะว่าใน1กลุ่มเนี่ยจะให้เราตัดแค่1ชิ้นไม่ใช่1ชิ้นนะคะคือแค่1ชุดเท่านั้นนะคะสำหรับตอน1กลุ่มเนาะนะคะตัวที่จะให้ดีไซน์เสร็จแล้วเนี่ยนะคะจะให้นักศึกษาหลังจากนักศึกษาดูวิดีโอนี้เสร็จแล้วดีไซน์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะซับมิตตัวไฟล์ SolidWorks นะคะเข้ามาที่ตัวe-learning แล้วเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วก็export ไฟล์เป็น .dxf นะคะแล้วก็ให้นักศึกษาไปตัดชิ้นงานที่ลงประลองนะคะเพราะนั้นก็ตอนช่วงชั่วโมงครึ่งแรกนะคะของการเรียนการสอนนักศึกษาก็จะต้องดีไซน์ให้เรียบร้อยเมื่อดีไซน์เสร็จแล้วก็ค่อยไปที่ลงประลองเพื่อที่จะตัดชิ้นงานนะคะโอเคค่ะสำหรับที่ใน e-learning นะคะจะมีที่ให้ส่งไฟล์คือตรงนี้เนาะส่งไฟล์ชีทเมทัลกลุ่ม A กลุ่ม D นะคะและให้นักศึกษาดาวน์โหลดตัว Raspberry Pi ไปนะคะคือตัวนี้นะคะคลิกแล้วก็ดาวน์โหลดไปนะคะทีนี้เนี่ยพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราจะให้เราดีไซน์ตัว Raspberry Pi นะคะที่เป็นกล่องลักษณะนี้นะคะโดยใช้ชีทเมทัลกับแท็บแอนด์สล็อตนะคะโอเคทีนี้พอนักศึกษาดาวน์โหลดตัว Raspberry Pi โมเดลมาแล้วนะคะ
ให้นักศึกษาเปิดพาร์ทตัวนี้ขึ้นมานะคะเปิดพาร์ทขึ้นมาใน SolidWorks เนาะทีนี้เราก็จะค่อยๆดีไซน์นะคะไปทีละนิดนะคะสำหรับในตัวชีทเมทัลนะคะที่จะทำเป็นตัวกล่องเนาะนะคะโอเคพอรักษาได้ชีทได้ตัวนี้มาแล้วนะคะเลือกแท็บที่เป็นชีทเมทัลนะคะตรงนี้ถ้าตรงแท็บด้านเนี้ยนะคะไม่มีชีทเมทัลซูมเข้าไปนะคะตรงนี้ถ้าไม่มีชีทเมทัลให้นักศึกษาคลิกเมาส์ขวานะคะแล้วเลือกให้มันโชว์ชีทเมทัลถ้าสมมุติอยู่อย่างเงี้ยนะคะหาตรงนี้แล้วไม่เจอชีทเมทัลคลิกเมาส์ขวาแล้วเลือกชีทเมทัลนะคะมันก็จะขึ้นมาคือตัวนี้ชีทเมทัลโอเคนะคะทีนี้เราจะใช้โหมดนี้นะคะในการที่จะสร้างกล่องแบบเมื่อสักครู่แบบที่เป็นแท็บแอนด์สล็อตนะคะคือจะใช้ตัวนี้เนาะวันนี้เราจะใช้โหมดนี้นะคะเท่านั้นทีนี้พอเราเปิดใน SolidWorks แล้วนะคะเปิดพาร์ทที่เป็น Raspberry Pi ตัวนี้ขึ้นมานะคะอาจารย์อยากให้นักศึกษาเลือกผิวด้านล่างนะคะแผ่นด้านล่างของตัวชีของตัว Raspberry Pi นะคะแล้วเราก็ไปที่ Base Flanked Tab ตัวนี้นะคะคลิกผิวด้านล่างนะคะเลือก Base Flanked Tab ตอนนี้มันจะเข้าสู่โหมด Sketchนะคะนักศึกษาคลิก normal tool วันนี้นะคะเพื่อมันหันหน้าเข้ามาหาเราเสร็จแล้วเราก็สร้างสเก็ตขึ้นมานะคะจันอยากให้เราทำสเก็ตเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะสเก็ตเป็นรูปสี่เหลี่ยมโอเคทีนี้เนี่ยนะคะให้ความตรงรูปสี่เหลี่ยมนะคะขอบของมันเนี่ยห่างจากขอบของตัว Raspberry Pi เท่ากับ1ในทุกๆด้านเลยนะคะขอบของสี่เหลี่ยมที่เราสร้างขึ้นห่างจากขอบของ Raspberry Pi เท่ากับ1นะคะแบบนี้1มิลลิเมตรนะคะหน่วยเป็นมิลลิเมตรเนาะนะคะแบบนี้ในทุกๆด้านนี้ด้วยนะคะโอเคก็จะได้เพลทด้านล่างแบบนี้ทีนี้เราเห็นรูเนาะมันมีอยู่4รูนะคะก็วาดวงกลมทับเข้าไปหรือใช้ convert entity นะคะ convert entity ตัวนี้เป็น tool ที่สำหรับใช้ในการทำให้ขอบของตัวชิ้นงานเนี่ยนะคะขึ้นมาอยู่บนสเก็ตเราโดยที่เราไม่ต้องวาดเองนะคะก็เลือก convert entity แล้วก็คลิกรูทั้ง4รูแล้วคลิกโอเคนะคะนี่คือเพจข้างล่างนะคะที่เราใช้งานเดี๋ยวนะคะอาจารย์ขอขยับตรงนี้เนาะ dimension นะคะขอบด้านนี้เนาะมันจะมีส่วนที่ยื่นออกมาของตัว Raspberry Pi นะคะก็เดี๋ยวลบ dimension ตรงนี้ก่อนตรงด้านส่วนที่มันมียื่นนะคะแต่ไม่ใช่ตัวนี้ออกเนาะขยับมันออกไปนะคะแล้วให้ dimension จากขอบนี้จนถึงส่วนที่ยื่นออกมาให้เป็น1มิลลิเมตรนะคะด้านนี้ก็เหมือน1มิลลิเมตรส่วนตรงนี้ก็เหมือนกัน1มิลลิเมตรโอเคแบบนี้นะคะโอเคสเก็ตเป็นสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็ให้ความเส้นขอบของสี่เหลี่ยมที่เราสเก็ตขึ้นมาห่างจากขอบของเพลท Raspberry Pi นะคะ1มิลลิเมตรแล้วก็ห่างจากขอบส่วนที่ยื่นออกมานะคะอุปกรณ์ที่มันยื่นมาออกมาของ Raspberry Pi อีก1มิลลิเมตรนะคะโอเคพอเสร็จแล้วเราก็ไปที่ Sheet Metal เลือก Base Flank เลยค่ะโอเคนักศึกษาเห็น direction เนาะนะคะมันไม่ควรจะทับบอร์ดแผ่นเพลทของตัว Raspberry Pi เพราะฉะนั้นเราคลิก reverse direction ลงไปนะคะตัวนี้เนี่ยอันนี้คือความหนาของตัวเพลทที่เราจะใช้นะคะนักศึกษาคลิก override default parameter เปลี่ยนความหนาตรงนี้เป็น3มิลลิเมตรนะคะเพราะเราใช้แผ่นเพลท Raspberry Pi เนี่ย
ล่องนี้เราใช้3มิลลิเมตรนะคะเราใช้อะคริลิก3มิลลิเมตรเนาะนะคะพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วก็โอเคมันต้องลงไปอยู่ข้างล่างนะคะแล้วก็คลิกโอเคเราจะได้เพลทที่1คือตัวนี้นะคะเพลทถัดมานะคะจะทำแผ่นตั้งตรงนี้น่าจะให้เราเลือกตัว Surface ด้านนี้เนาะนะคะเลือก Surface ด้านนี้แล้วก็เลือก Sketch นะคะเลือกเป็น Sketch เราจะ Sketch ใหม่ขึ้นมานะคะเหมือนเดิมเหมือนเมื่อกี้เลยเราก็จะ Sketch เป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วให้ Dimension ฝั่งนี้ถึงฝั่งนี้นะคะห่างจากขอบของตัวนี้จะเป็นห่างจากขอบอะคริลิกแล้วนะคะเท่ากับ5มิลนะคะส่วนด้านนี้ห่างจากตรงช่องเสียบสัญญาณของ Raspberry Pi ขึ้นไป5มิลเช่นเดียวกันนะคะอันนี้จับมันขยับหน่อยออกมาเสร็จแล้วตัวนี้ก็ให้ Dimension 5มิลนะคะฝั่งนี้ถึงขอบด้านล่างของอะคริลิกตัวนี้กำหนดให้เป็น2มิลลิเมตรพอนะคะโอเคที่เราเห็นตรงช่องเสียบสัญญาณนี้เนาะนะคะเราก็วาดทับเลยค่ะเอาถึงตรงนี้เนาะกับช่องนี้เราต้องเจาะตรงนี้ให้เป็นร่องนะคะให้มันเป็นร่องนะคะไอ้เส้นข้างล่างเส้นด้านล่างอย่าให้ถึงเส้นขอบของแผ่นอะคริลิกตัวนี้นะคะเพราะว่ามันจะเดี๋ยวตอนที่ทำแท็บเป็นสล็อตเลยเนี่ยมันจะมีเนื้อตรงนี้ที่ขาดไปนะคะเพราะนั้นเอาให้ถึงแค่ขอบของเพลทอะคริลิกด้านเพลทของ Raspberry Pi ด้านบนนะคะทีนี้ช่องนี้ให้ห่างจากช่องเสียบสัญญาณ1มิลนะคะก็พอด้านละ1มิลโอเคนะคะเรียบร้อยด้านนี้อันนี้ก็เดี๋ยวทำขาตรงนี้หน่อยนะคะให้มันเป็นวงกลมลักษณะนี้แล้วตัดก่อนนะคะตัดให้มันเป็นรูปนี้ใส่ dimension ให้ไปนะคะรัศมี2เนาะตรงนี้กับเส้นนี้ให้มันแทนเจนต์กันนะคะโค้งนี้กับโค้งนี้ให้มีรัศมีเท่ากันนะคะฉันปรับให้เส้นโค้งกับตัวเส้นตรงนะคะเป็นแทนเจนต์โอเคลักษณะนี้เรียบร้อยเราก็ไปที่ชีทเมทัลเบสเฟลนด์นะคะโอเคเวลาที่เราแอดเบสเฟลนด์นะคะไม่ควรที่จะต้องกินเนื้อของตัว Raspberry Pi มันต้องออกมาอีกด้านหนึ่งเพราะฉะนั้นจะคลิก Reverse Direction นะคะคลิกที่ Reverse Direction ตัวนี้คลิก Override Default Parameter ตัวนี้เราให้เป็น3นะคะ Thickness ของตัว Acrylic Plate ที่เราจะทำแล้วก็คลิก OK นะคะเรียบร้อยนะคะตัวนี้มันจะมีแกปอยู่นิดนึงนะคะตรงนี้เนาะโอเคทีนี้เราก็จะไปทำอีกเพลทด้านหนึ่งก็คลิกมาค่ะสเก็ตที่ผิวนี้นะคะเลือกผิวนี้แล้วก็ไปที่สเก็ตโอเคเพลทนี้มันจะเหมือนกับเพลทด้านหลังเลยเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องสเก็ตใหม่นะคะเราคลิก convert entity เลือกเส้นเลือกเส้นนี้เส้นนี้โทษทีเลือก convert entity นะคะเลือกเส้นนี้เส้นนี้เส้นโค้งเลือกผิวขอบนอกของมันนะคะลักษณะนี้ไอ้ตรงกลางนี้ไม่ต้องเลือกนะคะแล้วเราคลิกโอเคเสร็จแล้วเราก็ไปที่ sheet metal แล้วก็ bed frameด้านนี้ไม่มีช่องสำหรับเสียบสัญญาณหรืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเจาะช่อง
โอเคก็ reverse direction อีกรอบหนึ่งนะคะ override default parameter เป็น3มิลลิเมตรนะคะได้แล้วเนาะสองฝั่งนี้นะคะโอเคเสร็จแล้วอีกด้านหนึ่งคือผิวด้านนี้นะคะแล้วก็คลิกที่ผิวนี้นะคะไปที่ sketch โอเคนะคะตัวนี้จะ sketch ให้อยู่ด้านในจะ sketch เป็นสีเหลืองเหมือนกันนะคะโดยประมาณนี้นะคะโอเคนี้ก็แผ่นนี้กับผิวนี้1มิลนะคะห่างจากขอบด้านล่างของอะคริลิกของตัวเพลท Raspberry Pi 1มิลนะคะทีนี้ตัวนี้เนี่ยมันมีช่องสำหรับจะให้เราเสียบสัญญาณด้วยนะคะแล้วก็มีช่องที่เป็นวงกลมตัวนี้เนาะเราก็ใส่วงกลมเข้าไปนะคะให้ dimension แบบนี้เนาะคลิกขอบนี้ของวงกลมนะคะให้มันต่างกันเท่ากับ1มิลนะคะส่วนตรงนี้ช่องสัญญาณเนี่ยมันจะมีแค่ตรงนี้เนาะที่เป็นช่องนะคะงั้นตัวนี้จันก็จะใช้ convert entity เหมือนกันตัวที่จันจะใช้ตัวที่เราเรียกว่า offsetนะคะออฟเซ็ตตรงเท่ากับ1มิลเราก็เลือกเส้นนี้วันนี้โอเคไอตัวเหลืองๆนั่นคือเส้นเหลืองๆนั่นคือเส้นที่เราต้องการได้นะคะออฟเซตออกมา1มิลนะคะเลือกขอบโปรไฟล์ตรงนี้หมดเลยแล้วคลิกโอเคแล้วก็ออฟเซตอีกรอบหนึ่งนะคะตัวนี้1มิลเนาะถ้ามันเลือกยากเราก็สกอร์เข้ามาใกล้ๆนะคะมันจะได้เลือกยากง่ายหน่อยโอเคนะคะเดี๋ยวตัวแท็บสล็อตเนี่ยมันจะสร้างโดยชีทเมทัลอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวตรงนี้จะให้เราเจาะรูหน่อยนะคะโอเคพอเราสเก็ตรูเราสเก็ตรูตรงนี้เพิ่มขึ้นไปด้วยนะคะแล้วก็ให้รูไดมิเตอร์เท่ากับ4นะคะให้ห่างจากขอบนี้เท่ากับ4แล้วก็รูเนี่ยนะคะห่างจากขอบบนขึ้นมาเท่ากับไดมิเตอร์ของรูห่างจากขอบบนขึ้นมาเท่ากับ 2.5 นะคะลักษณะนี้โอเคโอเคเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นเจาะร่องทำให้เราเสียบสายสัญญาณเข้าไปได้นะคะทีแล้วก็สเก็ตอีกฝั่งเลยค่ะจริงแล้วตัวนี้มันไม่มีร่องอย่างอื่นเลยนะคะเราสามารถใช้ convert entityเอาใช้ convert entity ได้ตอนนี้เรา delete ตัวนี้ก่อนตัวนี้เราไม่ต้องการนะคะเลือก convert entity เลือกผิวนี้เลยนะคะโน่เลือกเป็นเส้นดีกว่า convert entity เลือกเส้นวงกลมเพราะเราไม่ได้ต้องการทุกเส้นนะคะขอบนี้ขอบล่างด้านข้างโอเคแค่นี้นะคะแล้วเราก็คลิกโอเคเลยนี่เราได้สเก็ตช์นี้มาเราก็ไปที่ชีทเมทัลเบสเฟลนด์นะคะไปอีกด้านหนึ่ง3มิล
โอเคเมื่อได้แผ่นเพลทฝั่งนู้นแล้วนะคะที่เดี๋ยวจะทำเพลทด้านล่างนะคะเราจะทำตัวแผ่นปิดตรงนี้เนาะนะคะด้านล่างแล้วก็จะทำสลักใส่เข้าไปนะคะนี้เราจะสร้างเพลนขึ้นมาก่อนนะคะเดี๋ยวจะขอสร้างเพลนขึ้นมา1เพลนเพื่อที่จะสเกจนะคะให้เพลนนี้คลิกที่ reference นะคะแล้วเลือกเพลนนะคะ reference ตัวนี้เราเลือกเป็นผิวด้านนี้เนาะนะคะให้เป็นระยะ offset เท่ากับ 4.5 และให้ฟลิปลงมาด้านล่างนะคะถ้า 4.5 เนี่ยมันจะพอดีกับผิวของตัวนี้พอดีเนาะนะคะผิวของตัวเพลทด้านล่างนี้พอดีแล้วเราก็คลิกโอเคเลยค่ะทีนี้เราจะใช้เพลทนี้นะคะในการสเก็ตฝาปิดด้านบนอ่ะโอเคทีนี้เราก็เลือกเพลทที่2ที่เราสร้างขึ้นมาแล้วก็สเก็ตฝาปิดด้านบนนะคะนี้สเก็ตฝาปิดด้านบนเนี่ยมันจะมีรูสลักอยู่เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มสเก็ตจากมุมนี้มันจะสเก็ตสลักมันขึ้นมาด้วยนะคะเพราะตัวนี้ต้องสร้างเองนะคะสลักโอเคแล้วก็สเก็ตเส้นไปตามขอบอะคริลิกเลยนะคะแบบนี้ด้านนี้มันมีสลักสองฝั่งนะคะโอเคเรียบร้อยนะคะสลักที่เราจะใส่เข้าไปในนี้โอเคทีนี้ก็ให้ดิเมนชันนะคะจะให้ดิเมนชันตามที่อาจารย์ให้ได้เลยนะคะด้านนี้ให้3อันนี้2ความสูงนี้คือ 2.5 นะคะแล้วก็อันนี้ห่างจากขอบนี้1นะคะก็คือขอบตรงที่เราจะตัดเว้นช่องระยะให้มีสายเสียบสัญญาณนะคะนี่สลักสองฝั่งทั้งโพซิชันแล้วก็ไดเมนชันจะเท่ากันอันนี้3 2 2.5 2.5 นะคะโอเคเนาะทีนี้มันจะมีช่องสัญญาณอีก2ช่องที่เราต้องตัดด้วยคือตรงนี้นะคะ1 2โอเคแล้วก็ให้ dimension เลยค่ะห่างจากขอบของช่องเสียบสัญญาณเท่ากับ1นะคะทุกอันเลยหนึ่งนะลูกฝั่งนี้เหมือนกันนะคะ1ด้านล่างโอเคเรียบร้อยนะคะนี่เราก็ไปที่ sheet metal base flint เลยตัวนี้จะต้อง reverse direction ขึ้นไปด้านบนนะคะใช้3มิลนะคะโอเคจะได้ช่องแบบนี้เรียบร้อยนะคะอันนี้ซ่อน play ไว้ก่อนนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราได้ทีนี้ก็เราก็จะตัดล่องสล็อตแล้วนะคะทีนี้จะทำแท็บเป็นสล็อตพอได้กล่องทั้ง4กล่องจะทำแท็บเป็นสล็อตนะคะอ๋อเพลนปรับเป็น4นะคะมันกินเนื้อขึ้นไป
เพลนตรงนี้ edit plane นะคะแล้วก็ปรับเป็นสีโอเคมันอยู่ตรงกลางเนาะอ่ะโทษทีนะคะระยะ offset ของเพลนเป็นสีนะคะตรงนี้คลิกตรงเพลนเลือก edit feature แล้วเปลี่ยน def เปลี่ยนตัว offset distance เป็นสีนะคะโอเคนะคะเรียบร้อยน่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วเราจะทำ add tab and slot แล้วนะคะก็ไปที่ sheet metal เลือก tab and slotนะคะตรงนี้ทีนี้แท็บสล็อตเนี่ยมันจะให้เราเลือกตัวที่จะทำแท็บกับตัวที่จะเป็นร่องสล็อตนะคะตัวที่จะทำแท็บคือเราจะต้องเลือกที่เป็นขอบนะสมมติจะเลือกขอบนี้นะคะตัวที่จะเป็นสล็อตตัวผิดผิวนี้นะคะจะเป็นแท็บก็คือจะเป็นสลักยื่นออกมาตัวที่จะเป็นสล็อตคือผิวนะคะผิวของอีกตัวชิ้นงานหนึ่งชิ้นงานนี้นะคะถ้าตัวนี้เป็นแท็บตัวนี้จะเป็นสล็อตนะก็เลือกผิวทะลุนะคะโอเคทีนี้เลือกเสร็จแล้วนะคะก็มาที่สเปซนะคะมันจะมีระยะออฟเซตตรงนี้เนาะระยะออฟเซตตัวนี้สมมุติอาจารย์เซตให้เป็น2ก่อนนะคะแล้วตรงนี้เป็น2อีกอันนึงนะคะส่วนแท็บเลงนะคะความยาวของแท็บอาจารย์เปลี่ยนเป็น4เนาะตัวนี้เป็นเล็กอันเล็กเนี่ยนะคะเป็นเล็กเป็นขนาดเท่ากับ4ให้มี2ชิ้นนะคะเราดูด้วยเนาะประมาณนี้นะคะน่าจะโอเคนะคะ2ระยะออฟเซตตัวนี้นะคะปรับเป็นลองปรับเป็น3 3คือตรงมันคิดจากปลายเส้นหรือปลายขอบที่เราเลือกนะคะแล้วก็ปลายอีกด้านหนึ่งนะคะเป็น3ลองสล็อตขนาดความกว้างเท่ากับ4นะคะแล้วก็ตัวออฟเซตเท่ากับ5ทีนี้ตัว Edge Type เนี่ยนะคะของตัวลองสล็อตตัวนี้เนี่ยมันมีได้หลายแบบนะคะเป็นแบบ Sharp Edge ก็คือเป็นลองสี่เหลี่ยมเลยหรือเป็นแบบที่มีฟิลเลต1มิลลิเมตรอย่างนี้ก็ได้นะคะนักศึกษาทำแบบนี้เสร็จแล้วนะคะมันจะมีอีกชิ้นหนึ่งที่จะให้นักศึกษาได้ปรับนะคะก็คื อตรงสล็อตนะคะเนื่องจากว่าตัวร่องสล็อตเนี่ยนะคะถ้าสมมติเวลาที่เราทำแท็บสล็อตเนี่ยนะคะตัวแท็บกับสล็อตเนี่ยมันไม่ได้กว้างเท่ากันนะคะมันจะต้องมีระยะออฟเซตนิดนึงหรือคือระยะเผื่อนิดนึงเพื่อให้มันสามารถประกอบเข้าไปได้กันได้นะคะทีนี้ตามโปรแกรมเนี่ยเขาจะเผื่อไว้ 0.2 0.02 มิลของเราจะเป็น 0.1 มิลนะคะหรือ 0.5 ก็แล้วแต่นะคะจะขอให้เราปรับมาเป็น 0.1 0.01 นะคะตรงนี้ 0.01 นะคะลักษณะนี้ไอตัวสล็อตเนาะปรับเป็น 0.01 นะคะตรงนี้ลองตรงนี้นะคะสล็อตคัทตรงนี้ปรับเป็น 0.01 นะคะเพราะว่าถ้าเราใช้ 0.1 เนี่ยมันจะหลวมเกินไปนะคะระหว่างร่องสล็อตกับตัวแท็บนะคะและอีกการหนึ่งคือเลเซอร์คัตเตอร์เนี่ยนะคะเวลาเมื่อเราตัดลำแสงเลเซอร์เนี่ยมันก็จะมีความหนาด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งตัวชิ้นงานตัวเครื่องที่เราใช้เนี่ยลำแสงมันหนาประมาณ2มิลลิเมตรนะคะเพราะฉะนั้น0.2 มิลลิเมตรนะคะเพราะฉะนั้นมันจะยิ่งเพิ่มแก็บเข้าไปใหญ่เลยนะคะเพราะนั้นให้เราเซตตรงนี้เป็น 0.01 นะคะไม่งั้นมันก็จะไม่พอดีนะคะมันจะหลวมเวลาที่เราประกอบกันโอเคอันนี้แท็บนะคะเลือกเอด้านนี้1ตันเสร็จแล้วก็เซตค่าพารามิเตอร์เสร็จแล้วเราก็คลิกโอเคนะคะทีนี้เราก็จะทำด้านถัดไปที่เหลือนะคะทำด้านตรงนี้ก่อนเนาะเส้นตั้งนะคะเลือกเส้นนี้นะคะเลือกเส้นก่อนแล้วเลือกผิวที่ของสล็อตนะคะอันนี้เนี่ยมันก็จะใช้ค่าเดิมที่เราตั้งไว้ก่อนอันนี้นะคะใช้ได้เลยโอเคคลิปแท็บคลิกแท็บเป็นสล็อตอีกครั้งหนึ่งเลือกขอบนี้กับผิวนี้นะคะลักษณะแล้วก็คลิกโอเค
ว่ามันเซ็ตไว้แล้วเนาะเหลืออีกด้านหนึ่งนะคะด้านสุดท้ายสำหรับแนวตั้งนี้แล้วก็คลิกอันนี้แล้วคลิกโอเคนะคะเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วก็ด้านล่างนะคะเพราะตัวนี้ก็ต้องทำแท็บกับสล็อตเหมือนกันนะคะแล้วก็ไปที่แท็บเป็นสล็อตผิวนี้ตัวนี้ขอบนี้ชิ้นนี้ควรจะต้องเป็นแท็บเนาะนะคะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งจะเป็นสล็อตชิ้นนี้เป็นแท็บชิ้นนี้เป็นสล็อตนะคะไอ้ตัวนี้เนี่ยเราพยายามอย่าให้มันตรงกันกับไอ้ชุดนี้เนาะนะคะแล้วก็ด้านนี้มันมีความกว้างเราจะเพิ่มความกว้างของช่องแท็บเป็น10มิลนะคะแบบนี้แล้วก็เพิ่มระยะออฟเซ็ตเข้ามา10ก็ดูตามความเหมาะสมนะคะแบบนี้ก็น่าจะโอเคหรือเราจะเพิ่มเป็น15ก็ได้อ๋อโทษความยาวเลนส์เป็น10นะคะแล้วเพิ่มระยะออฟเซ็ตเป็น15แบบนี้ทั้งสองข้างนะคะเสร็จแล้วเราเช็คตัวนี้หน่อยนะคะโอเคสล็อตเป็น0.01นะคะถ้านักศึกษาอยากใช้ได้เอทไทป์เป็นแบบตัดตรงก็ได้นะคะหรือจะเป็นแบบฟิลเลตเอชแบบนี้ก็ได้โอเคสำหรับด้านนี้เรียบร้อยนะคะก็เลยอีกด้านหนึ่งคือฝั่งนี้แทบเป็นสล็อตเส้นนี้กับผิวนี้นะคะทำให้มันตรงกันแค่นี้ก็พอค่ะโอเคส่วนมันจะมีส่วนด้านฝั่งนี้ด้วยเนาะแทบเป็นสล็อตนะคะขอบนี้กับผิวนี้นะคะอันนี้เราทำแค่อันเดียวก็พอสเปซเล็งนะคะอันเดียวให้มันอยู่ตรงกลางสมมติเป็น20อันนี้น่าจะอยู่25ไหมด้านนี้เป็นศูนย์นะคะเพราะมีตัวเดียวอยู่แล้วนะคะแล้วก็ขยับตรงนี้เป็น25ก็ได้ค่ะโอเคฝั่งนี้เป็น25นะคะคลิกแท็บเป็นสล็อตอีกครั้งหนึ่งตามฝั่งตรงข้ามฝั่งนี้แล้วก็ผิวนี้อยู่ตรงกลางนี้พอดีนะคะโอเคเรียบร้อยนะคะโอเคทีนี้สำหรับข้างบนนะคะตรงนี้เราก็ทำแท็บแอสสล็อตเหมือนกันนะคะขอบนี้นะคะกับแค่ตัวนี้พอนะคะตัวนี้เนี่ยเส้นนี้อาจจะเป็นนะคะให้ออฟเซ็ตออกมาเท่ากับ5นะคะ5มันจะออฟเซ็ตเส้นนี้เนาะเป็น10ก็ได้ค่ะโอเค10นะคะฝั่งนี้10เอาแค่อันเดียวเพราะว่าตรงนี้มันทำสล็อตไม่ได้นะคะแล้วคลิกโอเคแท็บอันสล็อตอีกข้างหนึ่งฝั่งนี้นะคะแล้วก็ขอบนี้แค่นี้เหมือนกันนะคะอันเดียวพอนะคะให้มันตรงกันไฮอันนี้ up to surface นี่คือความสูงของสล็อตนะคะเท่านี้โอเคค่ะอันนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็คลิกโอเคอันนี้คือ tab and slot นะคะเรียบร้อยทั้งหมดครบทุกด้านแล้วเนาะนะคะเราได้ tab เป็น slot แล้วนะคะตรงนี้เสร็จแล้วเราก็จะทำเป็นแยกเป็น part นะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยพอทำเป็นชีทเมทัลทำ tab slot เนี่ยนะคะมันรวมเป็นชิ้นเดียวกันอยู่
นะคะเราก็เซฟก่อนเลยนักศึกษาเซฟก่อนนะคะเซฟเสร็จแล้วส่งเข้ามาที่ e-learning ก่อนนะคะทำนี้เสร็จแล้วส่งเข้ามาที่ e-learning ก็คือ submit file ส่งที่ sheet metal A นะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็ค่อยเซฟทีละอันนะคะนักศึกษาก็ไปที่ save add.exf นะคะ save add.exf ตัวนี้ pattern นะคะแล้วก็คลิก save อันนี้มันจะให้เราเลือกนะคะมี flat pattern นะคะให้เราเลือกตัว export เป็น sheet metal นะคะตัวนี้ geometry sketch แล้วคลิกโอเคโอเคไฟล์โมเดลที่เราได้ตัวแรกนะคะคือตัวนี้เราก็เซฟอันที่หนึ่งโอเคหลังจากที่ทำเสร็จแล้วนะคะเราจะเซฟนะคะเพื่อออกเอ็กซ์พอร์ตออกเอ็กแอดต่อไปเราจะเอ็กซ์พอร์ตออกมาเพื่อที่จะเอาไปทำเป็นเลเซอร์ทำเป็นไฟล์ของเลเซอร์คัตเตอร์นะคะไฟล์ที่เราได้นะคะในเลเซอร์คัตเตอร์เนี่ยมันจะเป็นไฟล์ที่เป็นนามสกุล .def หรือไม่ก็เป็นนามสกุล .dwg นะคะที่จะใช้กับเพื่อเลเซอร์คัตเตอร์เราได้ทีนี้คือพวกนี้คือแท็บกับสล็อตที่เราสร้างขึ้นนะคะก่อนที่เราจะเอาไปทำเป็นไฟล์ .dxf นะคะนักศึกษาไปที่ tool ไปที่ insert ก่อนนะคะ insert เลือก feature นะคะแล้วก็ save body นะคะ save body ก็คือตอนนี้เนี่ยนะคะเราทำในพาร์ทเนาะแต่ละชิ้นแต่ละเพลทเนี่ยมันแยกชิ้นแยกเพลทอยู่นะคะแยกเป็น body ไม่ใช่แยกเป็นพาร์ทนะคะมันไม่ใช่ assembly นะคะทีนี้เราก็เลือกชิ้นที่เราจะให้มัน save แยกเป็นพาร์ทขึ้นมานะคะก็คือแต่ละชิ้นคือทุกเพลทเลยนะคะที่เราสร้างขึ้นเมื่อกี้โดยใช้ชิ้น metalนะคะแบบนี้เสร็จแล้วก็คลิกโอเคได้เลย yes ไปนะโอเคเรียบร้อยนะคะอันนี้โฟลเดอร์ที่เราเก็บไฟล์ที่เราทำตอนนี้ไว้มันอยู่ที่ไหนเนี่ยนะคะจะอยู่ในโฟลเดอร์นี้เนาะแล้วจะมีแท็บ7นะคะคือตอนนี้แท็บ7แท็บ8แท็บ9แท็บ10สล็อตแท็บ8แล้วก็แท็บ10มันมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6ชิ้นนะคะตามรูปกล่องนะคะเราก็ลองเปิดดูทีละชิ้นก็ได้เปิดดูชิ้นก็จะเป็นชิ้นนี้เนาะเลตตัวนี้นะคะชิ้นนี้เราจะเซฟชิ้นนี้แยกออกมาเป็น .dxfนะคะตอนนี้โอเคเซฟแยกมาเป็น DFF เนี่ยนะคะมันจะให้เราถามว่าเราจะเซฟเป็นวิววิวที่จะ export มาเป็นวิวไหนนะคะจะเลือกเป็นฟอนต์วิวฟอนต์วิวไม่ถูกเนาะนะคะเพราะมันเห็นเป็นด้านข้างนั้น cancel ไปนั้นน่าจะเลือกเป็นไรท์วิวแล้วลองคลิกโอเคดูก่อนนะคะไม่ใช่ไหมโอเคเราต้องการไฟล์โปรไฟล์แบบนี้นะคะเพื่อที่จะใช้สำหรับการตัดอะคริลิกแล้วก็คลิกเซฟเลยค่ะโอเคที่โฟลเดอร์เรามันจะปรากฏตัวนี้คือแท็บสล็อต7นะคะนามสกุล .dxf เปิดแท็บสล็อต8ขึ้นมานะคะเซฟแอดเปลี่ยนนามสกุลเป็น dxf นะคะคลิกเซฟเนาะแล้วก็ตัวนี้เอา current view ออกนะคะตัวนี้น่าจะเป็น light plane เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นขอบด้านข้างเนาะเห็นเป็นวิวแบบนี้คลิก save ได้เลยค่ะจนปิดไปเลยนะปิดไปถัดมาคือ tab slot อีกอันหนึ่งของจันมันชื่อ tab slot 9นะคะ
แล้วก็ไปที่ Save As เปลี่ยนนามสกุลเป็น .dxf Save คลิกเอา Current View ออกนะคะตัวนี้น่าจะเป็นฟอนต์เพราะมันเป็นขอบด้านข้างถ้าไม่ใช่แล้วก็แค่ Cancel ไปนะคะแล้วก็คลิก Save เลยค่ะโอเคน่าจะใกล้ครบแล้วเหลืออีก3ตัวนะคะSave As นะคะคลิก Save As นะคะเปลี่ยนนามสกุลเป็น .dxf Save เอาคลิปนี้ออกนะคะแล้วก็เลือก Front โอเค Save ถัดมานะคะเปิด10แล้วเหลือ8เนาะแท็บสล็อต8นะคะโอเคตัวนี้ก็ save as เช่นเดียวกันเป็นนามสกุล .dxf นะคะ save ตัวนี้น่าจะ top นะคะ top แล้วก็ save เลยค่ะตัวสุดท้ายนะคะ tab slot 10ของอาจารย์สล็อตแท็บ10ตัวนี้save as .dxf save ไปตัวนี้ก็จะเป็นท็อปเช่นเดียวกันโอเคค่ะทีนี้นักศึกษาเซฟเฉพาะไฟล์ที่เป็น .dxf นะคะแล้วก็ไปตัดชิ้นงานที่ลงปลองได้เลยเดี๋ยวจะมีพี่TA อยู่ที่นั่นนะคะคอยบอกว่าเครื่องนี้เครื่องเลเซอร์คัตเตอร์ใช้ยานยังไงนะคะ